กระทรวงสาธารณสุขค่ะได้เตือนภัยโควิดระดับ4ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยเตียงในการรักษายังคงเพียงพออยู่เพราะว่าการระบาดของสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลถ้าดูอัตราการครองเตียงนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ49ก็ยืนยันว่ายังคงมีเพียงพอค่ะนะครับแล้วก็นายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ระบุถึงสถานการณ์โควิด-19 และการเตือนภัยโควิดระดับ4ทั่วประเทศจากสถานการณ์การระบาดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะยอดติดเชื้อในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยประเทศไทยคาดการ 1-2 สัปดาห์นี้ระดับผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับสูงและด้วยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่ยังคงสูงขึ้นทำให้กระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นจะต้องยกระดับเตือนภัยจากระดับ3เป็นระดับ4โดยมีข้อปฏิบัติก็คืองดเข้าสถานที่เสี่ยงงดทานอาหารร่วมกันงดดื่มสุราในร้านเลี่ยงไปซื้อของในที่ที่มีคนจำนวนมากอย่างเช่นตลาดแล้วก็ห้างนะคะเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้านงดร่วมกิจกรรมกลุ่มตามเกณฑ์ต่างๆมาตรการทำงานที่บ้านก็ให้ทำให้ได้ร้อยละ50ถึงร้อยละ80ค่ะชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดหากจำเป็นต้องเดินทางให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเลี่ยงไปต่างประเทศหากเข้าประเทศต้องปรับตัวในสถานที่กักกันโรคฟังเสียงของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะนะครับวันนี้นะครับต้องการที่จะมาย้ำเตือนกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าความรุนแรงของโอไมครอนจะต่ำกว่าเดลต้าเมื่อปีที่แล้วเกือบ10เท่าก็ตามนะครับแต่การที่ปล่อยให้ผู้ติดเชื้อจำนวนมากๆนะครับก็จะมีผู้เปราะบางโอกาสที่จะติดเชื้อมากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ยังมีการไปรวมกลุ่มไปสังสรรค์งานเลี้ยงงานวันเกิดนะครับไปทานสุราไปดื่มสุรารวมกลุ่มกันโดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงานและวัยรุ่นเสร็จแล้วก็ติดกันนะครับแล้วก็กลับไปสู่ครอบครัวนำไปสู่ติดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายที่บ้านแล้วก็ทำให้โอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะครับที่เห็นภาพนะฮะสีแดงนั่นนะฮะนะครับผมเชื่อว่าก็ทุกจังหวัดแล้วแหละครับนะฮะขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะควบคุมและก็ป้องกันโรคนะครับชะลอการระบาดได้ครับผมครับประเด็นนะครับขณะที่นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคระบุนะคะว่าโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานวัยเด็กและวัยเรียนการระบาดสายพันธุ์โอเมก้าพบว่าร้อยละ53ไม่มีอาการป่วยร้อยละ47มีอาการป่วยนะคะอาการสำคัญก็คือเจ็บคอไอมีไข้ต่ำขณะที่การติดเชื้อในเด็กพบเพิ่มขึ้นค่ะช่วงอายุ0-9 ปีอยู่ที่ร้อยละ 10.3 อายุ 10-19 ปีร้อยละ 13.1 ค่ะแต่ในกลุ่มเด็กอาการหนักไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุหากติดโควิด-19 นะคะโดยการติดเชื้อตอนนี้กระจายยังทั่วประเทศค่ะกลุ่ม608เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงหลังจากติดเชื้อค่ะสำหรับกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังมี18จังหวัดทำให้การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้พุ่งขึ้นกว่าที่คาดการไว้เนื่องจากมีการผ่อนคลายในหลายมาตรการนะคะด้านนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์รองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุนะคะว่าแม้การรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น2เท่าแต่ผู้ป่วยอาการหนักไม่ได้เพิ่มขึ้นสถานการณ์การใช้เตียงของประเทศรวมเขตสุขภาพที่1-13รวม 170,000 เตียงผู้ป่วยร้อยละ50อยู่ในเตียงระดับ1ก็คือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวค่ะขณะที่สัดส่วนการครองเตียงทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ49ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้อัตราครองเตียงผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงอยู่ที่ร้อยละ14ถึงร้อยละ15สถานการณ์เตียงในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทุกสังกัดเตียงระดับ1สีเขียวอัตราครองเตียงอยู่ที่ 23,608 เตียงหรือคิดเป็นร้อยละ 50.5 ค่ะทั้งนี้การรักษาขณะนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกรายไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลแต่สามารถทำการรักษาที่บ้านได้ในกรณีที่ผู้ป่วยตรวจพบว่าติดเชื้อด้วยชุดตรวจคัดกรองด้วยตัวเองการตรวจ RT-PCR ไม่มีความจำเป็นค่ะและขอให้ผู้ป่วยรักษาตัวในระบบ Home Isolation และ Community Isolation ก่อนโดยให้ติดต่อ1330ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักให้ติดต่อ1669จะมีรถมารับไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ